ิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันวันที่5กรกฎาคม2567นะครับทางไทย PBS ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางฟังทางพอดแคสต์และส่งความเห็นไปได้ที่ LINE แอดของไทย PBS นะครับก้าวเข้าสู่กลางปี67นะครับประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์การรอหลายเรื่องด้วยกันรอว่าผู้ชนะเลือกตั้งอบจ.ปทุมธานีจะได้ทำหน้าที่หรือต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนรอว่าที่200สว.ครับจะได้เข้าสภาหรือไม่หรือจะได้เข้าหรือเปล่านะฮะแล้วก็รอนะฮะเรื่องของนายกจะได้ทำหน้าที่ต่อหรือไม่ได้ทำหน้าที่ต่อรอเรื่องก้าวไกลจะถูกยุบหรือไม่รอดิจิทัลวอลเล็ตว่าจะมีความหวังมากน้อยแค่ไหนและรอเกาะติดสนามการพิจารณางบประมาณปี68โดยผู้สื่อข่าวพิเศษนะครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์ครับผู้สื่อข่าวพิเศษเหรอนี่คุณให้รอต้อง5เรื่องร้องเพลงรอเอาร้องเพลงรอนี่ร้องอย่างเพลงรอรอแล้วรอแล้วโอ้รุ่นโอ้รอแล้วรุ่นโอ้รู้ว่ารออะไรร้องเพลงอะไรเมลอนเลยรอแล้วรอไม่สิ้นรุ่นนี้มันต้องเมลอนเลยเมลอนไม่แต่ไอ้ดอนี่มันมีคำถามเยอะมากนะการเมืองไทยวันนี้เอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องเดี๋ยวไปเร็วๆเอาเรื่องแรกคุณว่าตำแหน่งใหม่นั้นนักผู้สื่อข่าวพิเศษผู้สื่อข่าวพิเศษที่ไม่ได้ค่าตอบแทนคณะอะไรคุยให้คิดนายกรรมาธิการพิสามันพิจารณาก็ประมาณปี2568นี่ต่อไปเนี่ยเนื่องจากข้อมูลก่อนที่เราอัดเทปเนี่ยมีอะไรซุบซิบเยอะเลยนะจากกรรมาธิการนะรายการนี้จะเปลี่ยนชื่อชั่วคราวครับว่าเป็นคุยให้คิดเจาะทำเจาะคณะกรรมการงบประมาณเดี๋ยวเขาเดือดร้อนกันเอาคุณเรื่องแรกเรื่องอะไรเรื่องป่าชานเอาขวาพันโอเคโอเคเอาอบจโดนปทุมธานีก่อนชนะเลือกตั้งพันกว่าแต่ว่าผมว่าทำไมพลาดเรื่องเล็กๆน้อยเล็กน้อยป่ะเรื่องเนี้ยคุณสมบัติที่เคยคือเพื่อไทยจะเป็นอย่างนี้ใช่ใช่โดยนิสัยเพื่อไทยเนี่ยโดยนิสัยเพื่อไทยเนี่ยจะมีปัญหาสะดุดขอบธรณีประตูอย่างนี้ตลอดใช่มอแต่ข้างบนไงมอตาดูดาวไงเท้าสะดุดประตูตาดูดาวเท้าสะดุดธรณีประตูตลอดเอาแล้วเท้าหายไปไหนเท้าติดพื้นนะเท้าติดดินนะสะดุดธรณีประตูสะดุดก่อนแล้วล้มพี่ชิดชื่อบางก็อันนี้แหละใช่ไหมไม่มันจะมีอย่างนี้ทุกเรื่องทุกเรื่องอ่ะเพราะวิธีคิดคือตั้งใจหรือวะไม่ว่าไม่กลัวไม่ได้ตั้งใจคืออย่างนี้อ่านกฎหมายครับแล้วตีความตามที่ตัวเองเข้าใจที่ตัวเองอยากเข้าใจไม่เขาตีเป็นสองขยักขยักแรกเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่มันไม่มีปัญหาจบแล้วคือคดีอยู่ที่ศาลประทับรับฟ้องใช่ครับให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่เขาก็ไม่มีหน้าที่ให้ปฏิบัติมันก็ไปสมัครได้ไม่มีปัญหาว่างๆเนี่ยว่าไม่ได้ครับไม่ก็ปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้พ้นจากให้พ้นให้อะไรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่อย่างกรณีศักดิ์สยามชิดชอบก็หยุดก็ไม่ได้หยุดก็หยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นตั้งนานแล้วก็มันก็อันนี้ก็ยกไปไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติที่จะไปสมัครแต่พอได้ปั๊บเนี่ยมันเกิดการตีความว่าคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมแนวในการตีความเนี่ยกฤษฎีกาบอกคุณต้องหยุดต้องหยุดอีกคนบอกว่าต้องศาลสั่งถึงจะหยุดคือหมายว่าปปช.ต้องทำเรื่องเพราะปปช.เป็นต้นเรื่องใช่ส่งไปที่ศาลปปช.ก็ต้องศาลรับเรื่องต้องให้ศาลเนี่ยสั่งศาลคดีทุจริตอ่ะครับคราวนี้ศาลก็รับฟ้องกำลังอยู่ในขั้นไต่สวนดำเนินคดีอยู่ยังไม่จบคดีไม่จบไอ้ทั้งนี้เขาก็บอกว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่คนละเรื่องกันมึงจะบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ไม่รู้แต่ถ้าเกิดมันมีมลทินแล้วแต่เรื่องต้องจบที่ไหนเรื่องต้องจบที่ผู้ว่าในฐานะคนดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่นสั่งผู้ว่าบอกกูสวยการสั่งนี่ไงผู้ว่าเพราะผู้ว่าผู้ว่าก็ต้องโทรศัพท์ไปถามอนุทินก่อนอนุทินบอกเฮ้ยอย่าเสียงไม่แต่อนุทินอ่ะแนวกฤษฎีกาแต่ไม่กล้าสั่งผู้ว่าเห็นทีแรกบอก
ต้องเป็นหน้าที่ของศาลมั้งวันแรกนะวันที่2บอกก็เนี่ยต้องสั่งปรับผู้ว่าว่าส่งมาผมมันมีแนวก่อนหน้านี้ว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นคนสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อมีการฟ้องร้องศาลประทับรับฟ้องอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่คราวนี้ยังไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ครับก็เลยยังหยุดไม่ได้ก็สั่งหยุดไม่ได้ไงเพราะไม่เข้าบ้านจะให้ออกจากบ้านได้ไงใช่ใช่ใช่นี่คือโอ้โหตรรกะมันวิบัติมากเลยนี่เขาเรียกรูby law รู้ by law อันนี้เนี่ยเป๊ะๆเลยคือรู้ by law เนี่ยคือฉันตีความกฎหมายเพราะฉันมีอำนาจฉันเอากฎหมายมาบริหารประเทศเพื่อว่าฉันจะได้ทำสิ่งที่ฉันอยากทำแต่ rule of law เนี่ยมันแปลว่าธรรมาภิบาลมันแปลว่านิติรัฐนิติธรรมใช่ๆๆๆแปลว่าคุณต้องมีจริยธรรมศีลธรรมนะไอ้นี่คือคล้ายๆว่าตีความตดกฎหมายเข้าข้างตัวเองคราวนี้ประเด็นเอาให้ชัดไปเลยขณะนี้ผมเข้าใจว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่รับรองยังครับโอเคกกต.ต้องถามใครกกต.ต้องนั่งคิดไม่คิดไม่พอต้องถามใครถ้าผมเป็นกกต.นะผมรับรองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเรื่องปฏิบัติหน้าที่หน้าแท้อะไรไม่เกี่ยวต้องเลือกตั้งเสร็จแล้วชนะการเลือกตั้งผมรับรองเฉพาะเรื่องเลือกตั้งใช่ไม่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะโอเคนะมีคนพูดว่า200ชนะ300ประมาณเนี้ย200 300โอเคมันต้อง free and fair ไม่รู้อ่ะ and legal ไม่รู้พูดง่ายๆว่า200ชนะ300พูดแค่นี้เรียกเมื่อกี้ชื่อพี่ชิดชื่นบานก็เป็นอย่างงี้นะเหมือนกันฮะตั้งเนี่ยตอนที่ตั้งเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรถามไปแล้วแต่ไม่ถามหมดเห็นมั้ยไม่รู้มันเพราะนั้นขั้นตอนก็คือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งคือขั้นตอนมันจะเริ่มต้นถึงจุดนั้นเนี่ยคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับรองผลการเลือกตั้งประกาศอย่างเป็นทางการประเด็นก็คือว่ารกกต.ถ้ารกกต.รับรองผลเลือกตั้งเขาก็ต้องไปปฏิบัติหน้าที่ถึงตรงนั้นน่ะถึงจะเกิดความชัดเจนว่าคุณต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมเพราะเจ้าตัวเองเขาไม่รู้สึกว่าเขาต้องตัดสินใจอะไรบ้างเลยเหรอเจ้าตัวไม่แต่ถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยแนวที่มีคนเสนอขึ้นมาก็น่าสนใจคือลาออกอ่ะคือลาออกยากอ่ะลาออกหมายว่ารับปั๊บรับปั๊บลาออกปั๊บลาออกเลยแล้วก็แล้วก็หาเลือกตั้งใหม่ไอ้ต้องไม่ลงสิมั้ยไม่รู้ว่ะเอาโอเคไม่มีอะไรมากไปกว่านี้ละนี่คุณอย่าไปคิดสลับซับซ้อนถ้ากลับมาเลือกตั้งใหม่ก็ปัญหาเดิมก็มันจะซ้อนอีกไงก็เหมือนกันกับที่เรื่องที่2อ่ะสวเหรอเรื่องที่2คือเมื่อเดี๋ยวเรื่องนี้ผมคิดแบบทําไมไม่คิดง่ายๆคือว่าคนมีตําหนิมีข้อสงสัยก็ไม่ต้องส่งทําไมมีปัญหาเพราะไม่ใช่เรื่องแรกไงเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็แปลว่าก็รองนายกอบจเป็นคนรักษาการหรือเปล่าไม่ๆๆอ๋อถ้ามันคนละห่วงเวลากันห่วงเวลานั้นน่ะเป็นห่วงเวลาที่คำรณวิทย์เขาเป็นนายกอบจคนนี้เขาเว้นวรรคเขาแพ้การเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตั้งแต่แพ้การเลือกตั้งเนี่ยเขาหยุดปฏิบัติหน้าที่ยาวเลยไปเลยเขาคิดว่าไม่เกี่ยวมั้งแล้วถ้าคุณเป็นคำรณวิทย์คุณจะเอายังไงผมก็จะลงชิงชัยรอบหลักถ้ามีโอกาสผมก็ทำตัวสวยรอเฮ้ยคุณไปมีปัญหาก็เรื่องของคุณถ้าเกิดจะมีเลือกตั้งใหม่ก็ว่ากันใหม่เดี๋ยวผมก็ลงให้เขาเนี่ยแน่นอนเลยเพราะมันรู้มันเปิดคะแนนมาแล้วนี่ใครชนะอำเภอไหนชนะกี่คะแนนมันอันนี้นะได้แล้วคุณคิดว่าจะมีเลือกตั้งใหม่ไหมอบจเหรอครับยากอ่ะทำไมอ่ะคือผมว่าเขาถามว่าไม่หรอเขาไม่ถามว่ายากหรือง่ายพี่ก็ตอบเป็นอะไรวะเนี่ยเป็นการเมืองหน้าทีวีเลยวิธีการขาวิธีการคุณต้องไปเรียนคุณต้องไปเรียนคุณต้องไปทำงานการประปานครหลวงตรงไงท่อประปาไม่ตรงไม่มีข้องอไม่เขาเป็นนักการเมืองแล้วเป็นนักการเมืองเจ็บเนี่ยนักการเมืองในคราบสื่อเลขนักสื่อในคราบการเมืองสื่อในไม่รู้ว่าอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ผมรู้ว่าเขาในการเมืองแล้วกันเขารุ่งเรืองเพราะอย่างนี้ผมรู้ผมเป็นคนที่สนใจการเมืองดีกว่าผมพอรู้แล้วแหมมีรบกวนคนไหนอ่ะแล้วสวอีกเรื่องนึงคืออะไรนะสวไงสวอีหลอดเดียวกันน่ะอีหลอดเดียวกันไปอ้าวไงยังไงต้องถามกกต.เอาไงไงเห็นคนมาฟ้องเยอะมากอ่ะแล้วกกต.คืนนี้มั้งประกาศไม่ก็วันอาทิตย์ประกาศเหรอประกาศรับรองรับรองทั้งหมด200คนปัจจุบันเหรอครับ200บวกกับ100นึงอ๋อ200ต้อง300แล้วเหลือที่เหลือก็ไปลุยถั่วกันเอาคุณลูกสอยจะว่าคุณถามพี่แหวงยังฮะนี่พี่แหวงบอกม้าป่ะเอาหน่อยเปิดไลน์ไม่ดูเปิดไลน์ไม่ดูว่าพี่แหวงจะได้ผลอย่างอยู่ที่ชัยครับช่วงเวลาที่มัน
นาทีเป็นนาทีตายเนี่ยนะผมจะไม่ใช้บริไม่ใช้บริการไปถามเขาอะไรแบบนี้เพราะว่าเขายังงงอยู่ไม่ใช่คือเกรงใจอ่ะเกรงใจคือให้มันชัดๆแล้วไปถามว่าอย่างไงดีไม่เอาเราต้องการเดี๋ยวนี้เราต้องการความชัดเจนตั้งแต่ยังไม่ชัดคือโลกมันไม่แตกเราถ้าไม่รู้แต่รู้ก่อนอะรู้ก่อนแล้วมันเป็นไรคุยได้ไหมแค่นั้นเองรู้ก่อนใครโดยมีล่าทีละพันชื่อรายการนี่ไว้เอาไว้เราได้คุยเอาตกลงชื่อรายการรู้ก่อนใครรู้ก่อนใครเจ้าหน้าที่จดไว้นะรายการนี้ก็สิทธิ์ไว้รายการรู้ก่อนใครว่าเขาท่าเขาท่าเขาท่าโอเคสวคุณว่าไงจบไหมอย่างนี้ก็ตาจิราบอกจบก็ไม่ใช่ไม่ใช่ผมบอกว่าจบเป็นชาวบ้านใช่ไหมผมเชื่อผมเชื่อไม่ได้ผมบอกคือผมก็เชื่อประกาศแต่ว่าผมไม่จบผมไม่จบไม่ประกาศไม่ประกาศไม่ก่อนประกาศไม่ประกาศแล้วประกาศเมื่อไหร่ถามประกาศโดยมีเงื่อนไขประกาศคือเช่นประกาศโดยมีเงื่อนไขว่าภายในกี่วันกี่วันเนี่ยจะมีการยืนยันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ยืนยันขั้นต้นก่อนเพราะว่าไม่จะประกาศรับรองก็ต้องไปรายงานตัวต้องไปรายงานตัวต้องไปที่ต้องไปที่รัฐสภารายงานตัวแล้วเริ่มปฏิบัติผมว่าเขาไม่กล้าที่จะประกาศให้รายงานตัวผมว่าเขาจะบอกว่าตอนนี้ยังสอบสวนอยู่ต่างนาแต่ระหว่างนี้ก็ประกาศไปก่อนแล้วก็รับรองตัวเนี่ยอาจจะขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งหรือเปล่าไม่ถ้าประกาศแล้วต้องไปรายต้องใช่ประกาศกฎหมายถ้าประกาศรับรองต้องไปรายงานตัวเพื่อเข้าทำหน้าที่ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่ไอ้ใช่สัปยะสถานเลยแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงนั้นแต่เสียงนะเพราะว่าข้อมูลมาเยอะเหลือเกินมีคนติดต่อผมมานะคนที่แพ้ในเขตจังหวัดที่มีมากที่สุดอ่ะบอกมีข้อมูลมีอะไรมากมาส่งมาเต็มเลยเฮ้ยน่าสนใจผมบอกให้น้าแหวงบอกเขาผมส่งให้ผมทำไมส่งให้ผมทำไมไม่มีประโยชน์เออส่งให้น้าแหวงส่งให้น้าแหวงน้าแหวงคนบุรีรัมย์ด้วยน้าแหวงก็รับไว้โอเคโอเคโอเคแต่มันไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนั้นไงมันมีข้อมูลมีการเอาข้อมูลมาทำเดี๋ยวนี้ AI มันจัดได้ใช่ไหมข้อคะแนนใครมากี่คนแล้วก็พยานสำคัญคือคนที่แพ้ไม่กี่คะแนนคนที่ไปยืนอยู่ตรงนั้นแต่ทีนี้เขามีส่วนได้ส่วนเสียใช่ไหมไอ้คือคนที่แพ้ไม่กี่คะแนนเขาก็มีส่วนได้ส่วนเสียใช่ส่วนได้เสียแต่เขามีหลักฐานไงเช่นเขาบอกว่าเป็นโพยเนี่ยโพยเนี่ยมันไม่สามารถเพราะว่าเขาเข้าไปแล้วเข้าห้องน้ำยังต้องตามเลยนะประกอบฉะนั้นเนี่ยไม่มีใครมาเดินได้แต่ไอ้โพยที่มาเนี่ยต้องมีคนวงในที่เดินโพยวันนั้นนี่ขนาดนั้นเลยนะงั้นเอาเฉพาะคนที่อยู่ในโพยพอประกาศปั๊บก็ตัดเลยอย่างนี้ได้ไหมเฮ้ยอ้าวไม่ผิดไม่ผิดเขาบอกว่าบล็อกโหวตไม่ผิดอ้าวโอเคโพยไม่ผิดอ้าวนอกเหนือจากมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นการซื้อขายกันเป็นการไปโอ้ยถ้าฟังคุณธีชัยอย่างนี้ผมว่ายังไงน่าจะรับรองน่าจะรับรองน่าจะรับรองดูแล้วคือถ้ามันเป็นเรื่องกระทำความผิดในการเลือกในการเลือกอันนี้มันก็สอยได้เอากี่คนคนไหนโยงใยแล้วก็แล้วแต่รับรองเฉพาะที่แบบชัวร์ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ร้อยคนก่อนแล้วก็20เนี่ยไม่ได้หรอตอนรับรองสสยังต้องรับรองทีเดียวเลยเอ้ยไม่ได้ไม่ประกาศว่าเรารับรองสีเทาไม่ได้ไงต้องรับรองก็ต้องรับรองว่า150คนแรกนี้สีขาว25คนสีเทาอีก25คนไม่ผมมันไม่ได้นะผมฟังคุณตุ่นดิจัยแล้วผมเหนื่อยแทนสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแค่นี้เขาก็ปวดหัวที่พอวงในเนี่ยนะเขามีให้เดินนะมีออปชั่นมีออปชั่นสีขาวสีเทาสีบกมัวมีสัดส่วนไหมมีสัดมีวงเพราะว่ากกต.เขาก็รู้รับรองสีขาวไปก่อนกกต.มีข้อมูลนี่แต่พูดไม่ออกบอกหลักฐานอยู่ไหนก็รออยู่ครับเพราะทางนี้เขาต้องหลักฐานเขาก็เขียนคุ้มกันแต่ว่าหลักฐานมันมีคำว่า circumstantial evidence หลักฐานพยานแวดล้อมพยานแวดล้อมพยานแวดล้อมกฎหมายมันไม่ใช่แค่ว่าต้องมีใบเสร็จทุกอย่างนะในคุณไปกกต.เนี่ยอะไรที่มันมีสอบไปในทางคือตั้งคือคล้ายๆกับว่ามันเกิดความขัดกันของข้อมูลตรงหน้าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเลยทำให้สรุปได้อย่างนั้นใช่เช่นคุณเดินออกมาจากคอนโดแล้วมือคุณมีในมือคุณมีมีดเปื้อนเลือดและในนั้นเนี่ยมีพยานเห็นบอกคุณจะไปหั่นหมูมาไม่มีใครเชื่อในคอนโดนั้นมีคนตายสมมุติอย่างเงี้ยนี่แหละสภาพแวดล้อมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไอ้เนี่ยคุณเซอร์คัมสแตนเอวิเดนซ์หรือว่าที่ภาษาฝรั่งเวลาเขาสอบสวนเรื่องอาชญากรรมเขาเรียกสโมกกิ้งกันนอกเหนือจากไอ้มีดเปื้อนเลือดนะปืนยังมีขม่าวอยู่บ้านยังมีขม่าวปืนอยู่ว่าเขาเรียกสโมกกิ้งกันไม่
จะไม่ต้องเห็นคุณยิงเขานะไม่จะไม่เห็นก็ยิงมีควันปืนควันปืนมีควันปืนเข้าไปบ้านคุณให้ปืนนี่สดๆจับมือให้ร้อนๆ อยู่เลยแล้วเขาเรียกสโมกกิ้งกันครั้งเนี้ยมีสโมกกิ้งกันหลายจุดทีเดียวแต่ว่านอกเหนือจากความมั่วๆซัวๆเนี่ยนะมันยังมีที่คุณบอกรออะไรก้าวใกล้ตัวลงเรื่อยไปอย่างนั้นสวเก็บกระเป๋ากันหมดทุกคนเนี่ยนั่นสิเก็บแล้วต้องเก็บสิถูกไล่แล้วสมชายสวัสดิการบอกเขาประกาศแล้วเพราะสวชุดเก่าเก็บกระเป๋าแล้วเก็บไหมเก็บแล้วผมเห็นสมชายสวัสดิการเอาเขาถ่ายดูเลยใช่ไหมใช่เขามีห้องเหรอมีห้องอ๋อแต่ละคนมีคนละห้องใช่ฮะอีกผมไม่แน่ใจส่วนตัวนะคนเป็นประธานกรรมาธิการล่ะมีอ๋อประธานกรรมาธิการแต่ว่าลายแต่ละคนผมแต่เขาบอกว่าหนูเยอะชิบเป๋งเลยมันไม่ได้ใช้ห้องหรือไงไม่รู้เขาบอกหนูเยอะมากผมไม่ได้ไปสำรวจอ่ะก็ไปกินกันเยอะอาจจะหนูเยอะมากไปเอาอาหารการกินไปคันนี้ว่าแกเก็บของแล้วแล้วเคลียร์แล้วตกลงคือไม่อยู่แน่อู้ถ้าระดับสมชายแสวงการเก็บของเนี่ยนะผมว่าคนอื่นนะคุณคาดการว่าคนอื่นไม่แล้วก่อนนั้นไม่แล้วก่อนนั้นนั้นไม่เก็บอะไรเลยเหรอไม่ได้มันไม่มั่นใจว่าเรื่องมันยาวแน่ยาวต้องทำหน้าที่ต่อรักษาการเว้ยสงสัยต้องรักษาการเพื่อชาติบ้านเมืองเดี๋ยวมีแทงกั๊กนั่นอีกมีโลกนี้การเมืองไทยอ่ะการเมืองไทยกูจะหวั่นไหวอะไรฉะนั้นไอ้ที่ไม่แน่นอนอีกเรื่องนึงนะสำคัญมากเลยนะคือเรื่อง99ปีกับเรื่อง 75%เรื่องคอนโดเรื่องที่อันนั้นก็เป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งนะว่ายังไม่ทำการบ้านอะไรเลยตัวแล้วก็ปล่อยข่าวออกมาตกลงสั่งให้แก้กฎหมายจะเอาอันนี้เลยใช่ไหมยังเอาเรื่องอื่นเอาผมได้ทั้งนั้นอ่ะผมเอานี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะยิงเรื่องมีปืนยิงได้ตลอดอันนี้แหละไปเกาะขอบสนามเรื่องก็ประมาณเอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องอะไรเรื่องไหนอะไรซับอิงสิทธิ์อ่ะคราวนี้ซับอิงสิทธิ์คือที่มันดังมากเนี่ยครับมีสสครับก้าวไกลพรรคก้าวไกลสุพนัทมีชัยนันเขตเลือกตั้งผมอ่ะเอ้ยเหรอกทมไอ้แบงค์แต่ตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งเนี่ยผมยังไม่เจอเลยอ้าวเขาทำงานในสภาคุณไปเจอเขาในสภาคุณก็แวะอยู่แถวนั้นทุกวันนี่ไม่เขาไม่ได้มาพื้นที่เลยอ่ะทำไมเอ้ยอยู่ในสภาเหรอสภาไม่พื้นที่เขตอ่ะเขาสสมันต้องยึดโยงกับพื้นที่ต้องมาออกเยี่ยมประชาชนอย่างน้อยก็เอาไอ้ยากันยุงอะไรมาหน้านี่ต้องมาฉีดพ่นเฮ้ยมันจะต้องมีมาฉีดพ่นมายุงเยิ้งอ่ะคุณเข้าใจบทบาทสสผิดแล้วไม่ผมอยู่มาอย่างเงี้ยชีวิตอ่ะอยู่ไม่ได้คุณจะต้องมีแบบว่าเออมีไอ้ท่อที่แบบว่าเป่าปูดลมควันเฮ้ยหน้านี้นะมันยุงเยอะนะอะไรประมาณเนี้ยนั่นหน้าที่หรือไม่ก็แจกอะไรลูกก้อนลูกไอ้น้ำเน่าอะไรเงี้ยนั่นหน้าที่กทมกทมไงนี่เขากทมสสกทมของคุณชัดชาติขาวไม่สสทำสสมีหน้าที่ฉีดยุงด้วยเหรอมันต้องมาฉีดให้ดูอ่ะรู้ใจบ้านผมอย่างนี้นะเห็นไหมเห็นไหมบ้านผมเวลาฉีดยุงเสร็จมีป้ายนะได้รับการฉีดยุงโดยสกและสสนี่เห็นไหมมาพอจะมาเป็นแพ็คเลยผมเข้าใจการเมืองดีมาสสเข้าใจดีกว่าพวกคุณผมก็ใจแต่ว่าผมไม่อยู่บ้านหรูเกินไปไม่ใช่ผมอยู่บ้านหรูเกินไปไม่ใช่สสไม่มีทางเข้าไปในพื้นที่บ้านคุณข้าไปเลยแต่ข้าไม่เป็นอย่างนี้ถึงบอกไม่ต้องมาก็ได้ผมไม่นะรถขยะยากันยุงนี่มาจากกทมของชัดชาติไม่ใช่มาจากสสโอเคโอเคกลับมาแต่ว่าถ้าคุณไปหาอยู่หน้าผมแนะนำครับสิริกันยุงสิริกันยุงคนเนี้ยมีผลมากกว่าสิริกันไปเดี๋ยวกลับมาเรื่องนี้ก่อนกลับมาครับแล้วเราแต่เรื่องนี้ซีเรียสนะเราไม่คุยโจงนะอย่าตลกเรื่องนี้จริงตลกไม่ได้เลยตลกไม่ได้เลยเริ่มต้นที่คุณสุภชัยมีนชัยนันใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับสสพรรคก้าวไกลตั้งกระทู้สดในสภาตั้งกระทู้สดในสภาถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ถามนายกนายกเลยนายกแต่นายกไม่มาเดี๋ยวมอบให้คุณอนุทินอนุทินมอบให้คุณคุณชนะอนุทินนี่เรื่องสอเรื่องของเลือกตั้งก็ปทุมก็บอกว่าไม่เอาอย่าพูดว่าอย่ามายุ่งโอเคโอเคพอเจอคำกระทู้เรื่อง99ปีนายกสั่งมาส่งต่อเลยเหรอส่งต่อกุญชดาเฮ้ยเอานี้ก่อนฟังดูคลิปต่อเนื่องเลยฟังแล้วเดี๋ยวสาธยายโดยพิสดารผมขอให้ท่านรัฐมนตรีช่วยอธิบายให้ประชาชนทราบอย่างเข้าใจง่ายๆด้วยเลยครับว่าปัจจุบันต่างชาติถือคอนโดทั้งประเทศแค่ 16%มีเพียงแค่บางโครงการเท่านั้นที่ถือชนเพดาน 49% ส่วนใหญ่แล้วถือไม่ถึงเราจะแก้จาก49เป็น75ทำไมท่านเอาความเสี่ยงของประเทศไปแลกเพื่อจะช่วยบางโครงการขายโครงการได้มากขึ้นหรือไม่
และรู้ไหมครับว่าการถือทรัพย์การถือกรรมสิทธิ์คอนโดไม่เกิน 49% ท่านรู้ไหมครับว่า 49% เขานับกันแบบไหนและคำว่าทรัพย์อิงสิทธิ์99ปีต่างกับค่าเช่าการเช่า99ปีอย่างไรและทำไมต้อง99ปีสำหรับทรัพย์อิงสิทธิ์เนี่ยมันก็แหมผมอยากให้ท่านทีละท่านบัวประทุมอธิบายจังเลยนะครับทรัพย์อิงสิทธิ์เพราะว่ามันสามารถจำหน่ายจ่ายโอนได้แต่เช่าไม่สามารถทำได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่ซับซ้อนพอสมควรผมคงอธิบายได้ทั้งหมดไม่ได้นะครับแต่ก็เข้าใจพอๆกับท่านนั่นแหละครับแต่มันเรื่องทรัพย์อิงสิทธิ์นี่มันเป็น99ปีนะครับท่านนายกสั่งให้ทำผมเองผมก็โอเคนะครับทราบอยู่แล้วก็กำลังศึกษากันอยู่ตรงนี้แล้วก็เรียนด้วยความเคารพครับไม่ทราบว่าท่านเข้าใจที่ผมตอบไหมครับเพราะผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจที่ผมตอบท่านนี่ผมก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะครับผมงงครับเกิดอะไรขึ้นขอแก้ไขครับคือชื่อแกมันอ่านยากว่ะสุพนัทสุพนัทไม่ใช่สุพชัยสุพนัทสุพนัทมีนชัยนันเป็นหลานของคุณอะไรที่อยู่ที่มีนบุรีเรียกเขาว่าแบงค์เขารู้จักกระบวนการนี้อ๋อเหรอผมไม่รู้จักแบงค์ไงแบงค์ไม่รู้จักชื่อเล่นอ่ะคราวนี้ที่เขาพูดเนี่ยมี2ประเด็นครับประเด็นแรกเรื่องคอนโดคอนโดเรื่องคอนโดคือตอนนี้โดยข้อกฎหมายสำหรับพระราชบัญญัติอาคารชุดเนี่ยเราให้ต่างชาติถือครองได้ร้อยละ49ครับวิธีคิดไม่ได้คิดเป็นห้องนะครับผู้ชัยเป็นเปอร์เซ็นต์เหรอคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของตารางเมตรตารางเมตรตารางเมตรที่มีทั้งหมดเอามาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์อย่างนั้นส่วนจะคราวนี้ประเด็นที่2ก็คือว่าตัวเลขร้อยละ16มันเป็นตัวเลขอาคารชุดทั้งหมดรวมทั่วประเทศทั่วประเทศแต่ที่มันมีถึงเพดานเนี่ยมันจะมีในย่าน BCD ย่าน CBDย่านที่เป็นย่านธุรกิจสำคัญอย่างสีลมสาทรสุขุมวิทวิทยุต่อไปก็อาจจะเป็นแถวสารสินหลังสวนอะไรแบบนี้แถวที่เต็มอันนี้เต็มมีเต็มนะกับแถวพัทยาบางส่วนกับภูเก็ตบางส่วนคราวนี้ตัวเลขเฉลี่ยเนี่ยผมว่าเอามาใช้ไม่ได้จะใช้ตัวเลขเฉลี่ยก็หมายความว่าต่างชาติจะมาซื้อได้อีกตั้ง 33% ถึงจะครบ49ใช่คุณก็ไปซื้อที่ต่างจังหวัดสิซื้อมาซื้อแถวนี้ทำไมแต่ว่าเขาไม่ได้เขาไปซื้อเขาไม่ซื้ออย่างนั้นเขาไม่ซื้ออย่างนั้นเอาอย่างแถวรัชดาแถวเนี่ยอาจจะมีบางตึกเต็มมาบ้างใช่คราวนี้ถ้าไปใช้ตัวเลขแบบนี้เทียบเคียงเนี่ยผมว่าไม่น่าถูกต้องถ้าถามผมนะอันนี้เอาเรื่องตัวเลขก่อนคราวนี้ถามว่ามันเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการที่เป็นคอนโดราคาแพงไหมคำตอบคือใช่แน่นอนชัดเจนแต่ความจำเป็นมีมากกว่านั้นคือคุณทิชัยลองขับรถไปดูสิครับวันแบงคอกวันมิกซ์ยูธดุสิตเซนทันอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยถ้าถามกำลังซื้อคนไทยนะโดยเฉพาะที่เป็นเรสซิเดนต์นะครับที่รวมทั้งที่สร้างอยู่แล้วแล้วกำลังจะสร้างเนี่ยซึ่งมันเป็นไฮเอนด์อ่ะแถวทองหล่ออะไรพวกนี้เนี่ยคำถามก็คือว่าถ้าเอากำลังซื้อคนไทยยังไงก็ดูดซับไม่หมดจำเป็นถ้าถามผมนะถ้าจะช่วยเขาคือไม่ใช่ช่วยผู้ประกอบการนะขายของให้ออกด้วยก็นั่นแหละก็คือช่วยผู้ประกอบการนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเขาทำอันนี้ได้เมื่อเขาขายได้ก็เท่ากับว่าเขาได้เงินคืนมาเขาก็จะมีแรงไปลงทุนใหม่ที่จะสร้างขึ้นใหม่ถูกจะเขาจะไปสร้างแบบไหนยังไงคือเราจะปล่อยให้เหตุการณ์เป็นเมืองจีนไม่ได้นะคุณชัยเมืองจีนนี่รัฐบาลต้องออกเงินมาให้ช่วยซื้อเพราะว่าสร้างเสร็จแล้วไม่มีคนไปอยู่จะต้องผมว่าถ้าเรื่องคอนโดผมคิดว่าอย่างนี้คือมันไม่จำเป็นจะต้องไปถึงคือ75ถ้าคิดว่า75สูงไปก็60ก็ได้อ่ะคือมันต้องมีเปิดให้มันหายใจอ่ะหรืออาจจะกำหนดก็ได้อ้าวถ้าเอาให้ชัวร์มูลค่าคอนโด10ล้านขึ้นไปถึงจะยอมอย่างเงี้ยคือมันต้องมีวิธีคิดแล้วทำไมนายกคุณไม่มาตอบแบบนี้เล่าติดภารกิจทำไมต้องถอนหายใจด้วยเล่าหุยชัยครับผมอยู่ในฐานะที่ลำบากมากนะทำไมคุณต้องลำบากด้วยเล่าพักหลังเนี่ยผมโดนรัฐบาลเพ่งเล็งนะแต่คุณเป็นทำหน้าที่คนละเมืองผมโดนเพ่งเล็งอ่ะคราวนี้กลับมาเรื่องเหตุผลที่ว่าเนี่ยนายกรู้ใช่ไหม
คือนายกรู้แต่นายกพูดไม่ได้ทำไมเพราะว่าเขาเคยอยู่ในภาคอุตสาหาริมทรัพย์ไม่ก็ที่บายเหตุผลสิว่าเนี่ยเราต้องการที่จะให้ปัญหาคือจริงๆก็ต้องเอาตัวเลขมาดูเออเอาให้ชัวร์เลยในเขตที่ต่างชาติต้องการน่ะแล้วมันตันน่ะมันเป็นคอนโดตรงไหนต้องเอากันอย่างนั้นเลยแล้วตรงนั้นผ่อนผันโอเคจบครับไม่ใช่ทั่วไปเอากฎหมายมันยากไงเพราะว่าถ้าไม่ผมว่าเขาตัดสินใจแล้วคุยกันโดยที่ไม่มีข้อมูลจริงนะใช่ไงต้องมีเงื่อนไขเหรอว่าอันนี้แล้วแต่กันเลยนี่เราพูดให้ฟังว่าผมคือมันไม่ใช่เหลี่ยมเดียวไม่ใช่อย่างที่สุพนัทเขาเป็นเหลี่ยมเดียวก็มันเป็นอีกเรื่องนึงที่คุณบอกนั่นแหละคือต้องมีรายละเอียดคือก่อนจะตัดสินใจออกข่าวนี้ยังไม่ศึกษาว่ามันมีความเฉพาะเจาะจงของปัญหาอยู่ตรงไหนคือเขาอย่างนี้เขามีดำริแล้วก็เป็นข้อเรียกร้องของสมาคมผู้ประกอบการก็เลยตอบเขาก็ตอบเลยว่ามีแนวคิดจะทำอย่างนี้แต่ให้กระทรวงมหาดไทยไปศึกษาแล้วก็นี่กระทรวงมหาดไทยก็ศึกษาไงคำสั่งวันนั้นที่นายกพูดไม่ใช่ศึกษาไปทำเลยไม่ทำให้เสร็จเลยพอคนด่ามากก็เลยถอยก็ศึกษาก่อนโอเคคือเรื่องนี้รัฐบาลก่อนก็มีนะมีการพูดกันนะแล้วก็ต้องถอยแล้วก็หยุดไปแต่ปัญหามันก็อย่างที่อาจารย์วีระบอกคุณจะต้องบอกว่าจุดที่เป็นปัญหาอยู่ตรงไหนถ้าเอาตัวเลขเฉลี่ยทั่วประเทศมันก็ไม่ได้ก็เหมือน GDP นั่นแหละ GDP เท่านั้นเท่านี้มันไม่ได้บอกทุกคนเป็นใช่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 มันคือเฉลี่ยคนรวยคนจนต้องบอกมันเฉลี่ยใช่ตัวเลขนั้นก็ไม่ได้แต่ขณะเดียวกันเขาบอกว่าทุกวันนี้เขาก็ทำเกิน 49% อยู่แล้วนี่นอมินีเต็มไปหมดอยู่แล้วโดยเฉพาะแถวสุขุมวิทอ่ะเข้าไปเนี่ยไม่มีเลยเหลืออยู่ประมาณสัก 20% ฉะนั้นข้อมูลนี่ออกมาให้ประชาชนรู้ได้ไหมว่ามันเกินเท่าไหร่อยู่แล้วอ่ะตรงไหนยังไงก็คุณบอกว่าใต้ดินเอาบนดินน่ะไอ้เรื่องคาสิโนเรื่องพนันคุณจะเอาบนดินนี่ก็เหมือนกันมันก็เหมือนอยู่ใต้ดินเอาขึ้นมาให้ประชาชนรู้สิตอนนี้มันอยู่ที่ 60% แล้วครับโอเคฉะนั้นเราจะหลอกตัวเองทำไมครับแล้วก็ถ้าเงินมาแล้วมันช่วยเศรษฐกิจเราเงินนี้จะมาช่วยคนจนยังไงอธิบายสิโอเคครับผมคุยกับคนที่เป็นห่วงนะบอกว่าถ้ากำหนดอาจารย์วีระโอเคนะแต่ถ้าไม่ได้กำหนดว่าราคาเท่าไหร่ต่างชาติถือได้ไงนะเช่นคนต่างชาติมาซื้อคอนโดระดับล่างๆอ่ะกลางอ่ะแล้วเป็นแหล่งทำธุรกิจมืดธุรกิจเทาเนี่ยเขาเป็นห่วงอันนั้นอีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ระบุเขาก็เป็นห่วงอันนั้นอีกเรื่องนึงคือพูดง่ายๆว่ามันต้องเป็นลักษณะสเปซิฟิกนะใช่ๆเพราะจอดจงแต่ถ้าเกิดทำอย่างนั้นอ่ะมันจะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีใช้ดุลพินิจอีกเพราะดุลพินิจมันคืออำนาจไถคุณจำไว้เลยใช่ใช่ใช่ถูกต้องแต่มันต้องมีแนวคือเพราะผมเป็นคนด้วนๆแบบนี้นะอำนาจรีดก่อนแล้วก็อำนาจรีดก็ต้องมาไถครับแต่ว่าตรงเนี้ยมันก็โยงกับไอ้เรื่องที่ดินซับอิงสิทธิ์โอเคคราวนี้อย่างนี้เรื่องนี้ต้องเข้าใจเป็นไอเดียก่อนนะว่าการเช่าการเช่านะการเช่าเนี่ยถ้าเป็นพื้นฐานก็ใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทำสัญญา3ปีต่ออยู่ได้กี่ปีก็ว่าค่าเช่าปกติเป็นปกติถัดจากนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่คนอาจจะลืมไปแล้วนี่กฎหมายนี่ออกมา2542คุณวิชัยมีพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม อันนี้ให้เช่าได้30ปีแต่ไม่เกิน50ปีเช่านะแต่เฉพาะพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมโอเคอันนี้อันที่2ซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้มันไปขนาดไหนครับอันที่3ที่มาพูดกันเนี่ยอันแรกก่อนคุณชะคุณท่านรัฐมนตรีช่วยชาดาท่านรู้แต่ท่านแค่ทำเป็นไม่รู้เออเหรอทรัพย์อิงสิทธิ์เออเนี่ยอยากรู้แล้วทรัพย์อิงสิทธิ์ทรัพย์สินที่อิงจากการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์ตามที่บัญญัติเอาไว้ในพระราชบัญญัตินี้พระราชบัญญัติอะไรพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์ทรัพย์อิงสิทธิ์พุทธศักราช2562ออกในสมัยคุณประยุทธ์6262ใช่62ใช่นะคำถามก็คือว่าของเดิมเนี่ยที่เป็นทรัพย์อิงสิทธิ์อายุที่จะทำได้เนี่ยเข้าใจว่า30 ปีคราวนี้สิ่งที่เขาต้องการคือขยายเวลาให้เป็น99 99จะเป็นกี่ปีให้มันยาวขึ้นครับยาวขึ้นเพื่อให้เกิดความแน่นอนของคนที่มาเช่าที่ดินในแง่ว่าไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะสมมุติว่าคุณชี้ใจเราสมัยก่อนคนที่เป็นคนต่างด้าวซื้อตึกไม่ได้เพราะฉะนั้นตึกแถวทั้งหมดสมัยเมื่อ50ปีที่แล้วจะเป็นลักษณะ
เช่าระยะยาวที่เรียกว่าเซ้งภาษาเซ้งตึกก็จะจ่ายเงินก้อนนึงแล้วก็จ่ายค่าเช่าระหว่างทางจ่ายเงินก้อนใหญ่ก้อนนึงเป็นฟอนต์เอ็นฟรีแล้วก็เช่าแต่ละเดือนจนครบอายุพอครบ30ปี25ปีเนี่ยตึกนั้นก็ตกเป็นเจ้าของที่เขาเป็นคนสร้างแล้วเขาก็ทุบแล้วก็สร้างใหม่เราก็ไปอยู่ต่อก็จ่ายเงินกันอีกรอบนึงอันนี้คือเซ้งหรือเช่าระยะยาวเช่าระยะยาว30ปีนี่ก็ยังไม่จูงใจต่อได้ไหมต่อได้แต่ว่าต้องคุยกันใหม่ได้เขาเรียกภาษาวงการที่เรียก leasehold leasehold ใช่ใช่ใช่มันมี2 อย่าง freehold กับ leasehold ใช่ free คือเป็นเจ้าของที่ด้วยเจ้าของตึกด้วย leasehold เนี่ยคุณเช่าที่มาคุณสร้างตึกแล้วคุณมีอยู่เฉพาะ30ปีนะจะบ้านนั้นเสร็จหลังจากนั้นคุณต้องคืนคือเจ้าของนี่แหละทรัพย์อิงสิทธิ์เนี่ยคือ leasehold คราวนี้ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่จะนับที่เขาจะพูดกันขนาดนี้คือขยายเวลาให้ยาวขึ้นการขยายเวลาให้ยาวขึ้นเนี่ยมันจะเป็นในลักษณะที่ทำให้ผู้ลงทุนเนี่ยลงทุนได้ยาว อันที่สองก็คือว่าเดิมที่เป็นไอ้พระราชบัญญัติเก่าปี42เนี่ย มันไม่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มันเฉพาะพาณิชย์และอุตสาหกรรมคราวนี้ถ้าเช่าระยะยาวอย่างนี้ได้แล้วมันมีการรองรับสิทธิ์ระหว่างที่เช่าเข้าไปทำอะไรได้ต่อไอ้ส่วนนี้คือทรัพย์อิงสิทธิ์ทรัพย์อิงสิทธิ์ก็มันแปลตรงตัวง่ายๆคือมีทรัพย์แล้วก็มีสิทธิ์ครับทรัพย์แล้วก็อิงนิดหน่อยนะอิงนะเอาตัวนี้เอาตัวคือพูดง่ายๆว่าเขามีสิทธิ์ในทรัพย์ที่เขาไปเช่ามาระยะยาวสมบูรณ์แบบเขาจะไปทำอะไรเพิ่มเติมอะไรเนี่ยลงทุนได้ไหมฮะลงไม่เขาว่าไงคือได้ทรัพย์อิงสิทธิ์เอาทรัพย์นี้ไปลงทุนใช่เอาตัวนี้ไปเป็นมันเป็นแอสเซทคลาสใหม่มันเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งเอาไปจำนองได้มันมีราคาในตัวมันพูดง่ายมันมีพอเช่าทำไม่ได้อะถูกไหมต่างไม่ตัวนี้มันมีราคาในตัวมันใช่คือมันเป็นถ้าภาษาพวกนักเล่นหุ้นเขาเรียกว่า derivative derivative เป็นอนุพันธ์อนุพันธ์เป็นตัวที่มันพูดง่ายว่ามันเกิดมาจากไอ้ตัวสัญญาเช่านี่แหละเออแล้วมันดีเนี่ยไม่มีใครเข้าใจได้มากกว่าคุณเศรษฐาใช่จริงๆแสนสิริทำแบบลีสโฮเยอะมากก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็คือที่เช่าจากทรัพย์สินบ้างที่เช่าจากที่ที่เจ้าของเขาไม่ขายไม่ขายแล้วก็ต่อไปได้ปกติก็จะ30ปีแต่ว่า30ปีเขาจะบอกคนที่จะซื้อเลยนะว่าต่อได้ครับอีก30ปีไม่ต้องห่วงครับใช่ไหมมันมี2ชนิดแถวซอยมหาเล็กหลวงผมระบุเลยแถวซอยมหาหลวงนี่จะมีอย่างนี้เยอะเพราะมันเป็นลีสโฮลใช่ครับ30ปีเนี่ยแต่คุณไม่รู้ถ้าเกิดคุณจะอยู่ต่อเนี่ยราคาใหม่เป็นเท่าจะเป็นเช่นไรอันนี้แต่ถ้าเกิดว่าเขาไปบอกล่วงหน้ามันมีบางอันที่รับรองบอกเลยว่าคุณจะต่อใน30ปีได้ในราคานี้เพราะฉะนั้นเขาจะคำนวณได้หมดเลยว่าราคาในอนาคตเนี่ยคิดมาเป็น Net Present Value NPV เนี่ยมันเท่าไหร่มันก็จะเป็นราคาขายถ้าเรายาวขนาดนี้ได้เนี่ยราคาขายในปัจจุบันมันจะถูกกว่าไอ้ที่เราไม่รู้แน่นอนถูกต้องไอ้นี่มันทำให้ขายง่ายถ้ามองอย่างนี้ล่ะจะเห็นภาพอ่ะแต่คนก็ถามนานไหม99ปีมันก็โดนอ่ะจาก30เป็น99ไม่ใครว่านานผมก็ฟังคือผมมนุษย์อยู่มนุษยชาตินี่อยู่มาจนมนุษยชาตินี่อยู่อีก 4,000 ล้านปีนะไม่คนเฮ้ยทำไมมันกระโดดหลัก33กว่าที่โลกมันจะระเบิดอีก 4,000 ล้านปีไม่พูดถึงมนุษย์คนหนึ่งอ๋อมนุษย์คนหนึ่งมามนุษยชาติได้ไงมนุษย์คนหนึ่งนะเอ้าก็100ปีก็เท่ากับอ้าวฮ่องกงอ่ะ99ทำไมไม่70มันไม่60เดี๋ยวอย่างงี้เดี๋ยวคุณไปเทียบอย่างนั้นไม่ได้คนละเรื่องกันคือในพัทลกัปเนี่ยกัปเนี่ยกับที่มีพระพุทธเจ้าสมณะโคดมเนี่ยย้อนกลับไปโอเคอายุกับ100ปีคุณนิชัยนี่อย่าไปพูดในสภานะไอ้พวกเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอยู่ได้ถึง100ปีแต่ขอไปตอน80อ่ะคุณชัยต้องเคยได้ยินนะใช่ขอไปก่อนขอไปก่อนนะพร้อมแล้วอ่ะใช่มั้ยมันเขาก็เทียบกับอายุกับจริงอ่ะอายุกรรมอายุกรรมเอ้ยไอ้ส่วนของฮ่องกงเนี่ยมันเป็นการทำสัญญาแพ้คนที่สัญญานานกิงแพ้สงครามฟินก็ถูกบังคับว่าจะยึดครองไม่ได้ให้เช่าเขายึดไว้99ปีแล้วค่อยคืนไม่ได้รัฐบาลอังกฤษไม่เคยเสียเงินแม้แต่บาทเดียวให้จีนจะบอกไม่มีไม่ใช่เช่าเว้ยเขาแพ้สงครามฟินเขาแพ้สงครามฟินแล้วถูกบังคับว่ามึงต้องให้กูอยู่อ่ะ99ปีแล้วกูถึงจะคืนมึงแต่แล้วตัวอย่างดีมากตรงนี้ก็คือว่านายกรัฐมนตรีอังกฤษตอนนั้นแทชเชอร์บินไปหาต้งเสี่ยวผิงตอนที่เหลืออีกไม่กี่ปีจะหมด
ขอต่อขอต่อเออเห็นไหมต้องบอกโนต้องบอกไม่เอาให้ครบเวลาแล้วคืนผมมามันไม่มีสัญญาด้วยนะเอ็งยึดไปนะหน้าต่อหน้าเพราะว่าฮ่องกงดีนะเป็นศูนย์กลางการเงินนา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 ต้องบอกโนโนโนเอาขึ้นมาฉันบริหารฉันเองนี่ก็เหมือนกันคือมันไม่ใช่ซับอิงสิทธ์อะไรเลยมึงยึดของกูไปใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่ซ่อนอยู่คืออย่างนี้เออผมก็ใช้ซับอิงสิทธิ์เช่าที่ตรงนี้99ปีผมสร้างโครงการขึ้นมาเลยโครงการทั้งหมดเป็นของผมใช่ป่ะใช่ๆๆๆถูกต้องเออทุนต่างด้าวเช่า99ปีสร้างคอนโดจีนแล้วก็ขายมันทั้งโครงการซื้อเกินจากต่างด้าวไม่ต้องมีปัญหาไม่เกี่ยวแล้วอันนี้จบไปเลยยกเลิกไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวฉะนั้นที่คนกลัวตรงนี้ที่คุณถามเนี่ยคนที่เขาคิดทะลุต่อไปว่าโอ้โหอย่างนี้ถ้าทุนต่างด้าวสีเทามาปั๊บเช่านี่เลย this hole เลย99ปี99ปีแล้วก็สร้างโครงการคอนโดสร้างอพาร์ตเมนต์สร้างโรงแรมสร้างของฉันนี่นะ 100% เป็นของฉันเลยนะไอสิ่งที่สร้างบนนั้นอะฉะนั้นมันอยู่ที่ตีความเลยนะว่าได้หรือไม่ได้มันเข้าข่ายไหมนี่ผมนิยามให้ฟังซับอิงสิทธิ์เป็นการใช้สิทธิประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์แบบใหม่โดยเป็นการแก้ไขข้อจำกัดในการใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์บางประเภทตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และพระราชบัญญัติการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้เช่าไม่สามารถให้เช่าช่วงโอนสิทธิ์การเช่าหรือดัดแปลงต่อเติมก่อสร้างโรงเรียนสิ่งบุกสร้างบนอสังหาริมทรัพย์ที่เช่าเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ให้เช่าเห็นไหมเนี่ยก็ผมก่อนจะเช่าคุณ99ปีผมขอตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนว่าทั้งพอเสร็จพอผมเช่าคุณเรียบร้อยเนี่ยผมสร้างนะผมเสมือนเจ้าของเออพูดง่ายๆว่าผมเสมือนเจ้าของสิทธิ์เท่ากับเจ้าของยกเว้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ว่าสิทธิ์เท่ากับเจ้าของอย่างนี้สบายใจสำหรับคนที่เขาจะมาทำตรงนี้ใช่ฉะนั้นไม่มีปัญหาเรื่อง 49% อีกต่อไปใช่ไหมผมสร้างคอนโดขึ้นมาแล้วผมก็ว่าเนี่ยเป็นของผมนะที่บนที่นี่ผม99ปีข้างบนนี่เป็นของผมทีนี้มันจะเข้าข่ายพรบอาคารชุดหรือเปล่าตรงนี้ต้องตีความไม่รู้ที่คนกลัวคือกลัวตรงนี้ว่าพวกหัวหมอนี่จะมาละหัวหมอนี่จะมาละการกำหนดให้มีทรัพย์อิงสิทธิ์จะเป็นการเพิ่มทางเลือกในการใช้ประโยชน์ให้กับเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ตัวเจ้าของด้วยนะและผู้ต้องการจะใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์คือพูดง่ายว่าสมกันน่ะสมกันไอ้เจ้าของก็ไม่อยากขายแต่ต้องการมีสิทธิ์เพราะเขาจะเป็นคนถือเป็นผู้ทรงไอ้ทรัพย์ไอ้ทรัพย์อิงสิทธิ์เนี่ยคนแรกส่วนไอ้คนที่เช่าเนี่ยก็เป็นผู้รับทรัพย์องค์ไอ้ทรัพย์ทรงไอ้ทรัพย์ทรงสิทธิ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อสนับสนุนและให้เกิดการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ช่วยทีนี้แสนสิริจะดูดีที่สุดว่าแสนสิริจะมีตัวอย่างนี้เยอะมากผมว่าเขามีบางอันที่เป็นอย่างนี้เป็นเยอะแต่ไปเป็น30ปีเป็นลิโซ30ปีใช่ซึ่งมันขายยากขายยากเพราะว่าจริงนะถ้าลิโซ30ปีมันก็ลงใช่ใช่ราคามันก็ลงยิ่งใกล้30ปียิ่งใกล้ลงทีนี้เขาจะเริ่มมีขายแล้วว่าต่อฉะนั้นมันก็จะมีการต่อรองกันอีกคือความเป็นเจ้าของของคุณจะหมดใน30ปียิ่งใกล้เนี่ยคือคุณไม่ได้เป็นเจ้าของอยู่แล้วคุณไปได้อยู่ชั่วคราวยาวๆแต่ถึงเวลาก็ต้องคืนเขาทีนี้พอนายกไม่มาตอบเองไอ้คุณชาดาผู้น่าเห็นใจเนี่ยนะเห็นใจคุณชาดาไม่ใช่ความผิดคุณชาดาเลยนะใช่ใช่แกก็อยู่ดีๆหัวหน้าพรรคผมสั่งมาแกก็ต้องตอบแกก็ต้องตอบแล้วแกก็บอกอย่าให้ใครตอบแทนนะรัฐวุฒิบุญประทุมอยากให้ก้าวไกลตอบแทนนี่คือมือกฎหมายก้าวไกลนี่มือกฎหมายก้าวไกลเขาอยากให้มาตอบแทนโอเคก็ให้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีสิเป็นโตกูซับอิงสิทธิ์รวมที่ดินได้ปะที่เคยหลายเวลาที่ดินเนี่ยต่างชาติสามารถมีสิทธิ์ในที่ดินอสังหาริมทรัพย์รวมได้ไหมอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หมดฟังฟังอสังหาริมทรัพย์ตามนิยามกฎหมายนี้ครับที่ดินที่มีโฉนดที่ดินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินและห้องชุดตามกฎหมายไว้ได้อาคารครับนี่ครับทรัพย์อิงสิทธิ์บนอสังหาริมทรัพย์ใช่ก็คือที่ดินที่มีโฉนดที่ดินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่มีโฉนดที่ดินและห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดที่ดินที่ดินที่ดินคนย้อนห่วงที่คุณห่วงเนี่ยนะมีข่าวมาจากทางตะวันออกของประเทศใช่สวนทุเรียนสวนทุเรียนครับพ่อค้าจีนไป99ปีครับเชื่อหมดสวนทุเรียนยึดหมด
ไม่ก็ไม่ไม่พ่อค้าจีนเขามีอยู่ในลาวและเขมรอยู่แล้วแล้วอยู่แล้วแต่ไม่มีทุเรียนในลาวทุเรียนที่นี่อร่อยกว่าส่งออกดังนั้นที่ชาวสวนทุเรียนกลัวเนี่ยก็คือตรงนี้อ๋ออันนี้คืออันนี้คือเรื่องชาวสวนทุเรียนกลัวใช่ว่ามาทุกวันนี้ลงก็มายึดอยู่แล้วแต่ว่าที่ยังเป็นของฉันน่ะสวนยังเป็นของฉันน่ะฉันขายแต่ไอ้ถ้าเกิดเขาไม่ขายไม่ให้เช่าเขาจะมีปัญหาแล้วคนที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนเดิมอ่ะหรือมันจะมีคนที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนให้คนอื่นมาเช่าก็ใช่ไงแต่ว่าเขาโกรธไปกว้านกว้านหมดไงกว้านเช่ากว้านแล้วก็ปลูกเองจ้างคนไทยเป็นลูกจ้างแทนคุณมาปลูกให้ผมแล้วก็อาจจะมีคนยอมขายก็ได้ไงใช่ใช่เพราะปีนี้ทุเรียนเนี่ยน้อยมากอากาศแต่ผมจะพูดอย่างนี้โดยสรุปขั้นตอนยังไม่ไปถึงไหนต้องสรุปก็ได้ไม่ขั้นตอนอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยต้องศึกษาหรือว่าสั่งการกรมที่ดินกรมที่ดินก็ทำมาแล้วแต่ถ้าคุณเศรษฐาไปก่อนก็เปลี่ยนนายกเป็นคนใหม่ก็ไม่เอาวันนี้ไงเห็นไหมยังมีเรื่องวันที่10กรกฎาคม10กรกฎาก่อนแต่ว่าคุณคิดว่าคุณอนุทินเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยทำไมไม่พูดคือเสียรางวัลมาจ้าอ๋อคือคนที่อยู่ในภาคธุรกิจอ่ะที่เป็นเจ้าของที่เป็นอะไรพวกนี้ผมว่าส่วนใหญ่นะเห็นด้วยแต่พูดไม่ออกคือพูดไม่ได้โดนพูดไปคนด่าโดนด่าเออครับอย่างผมพูดเห็นด้วยผมก็โดนด่าเห็นไหมสมมตินะแต่ว่าไม่ตอนนี้ไม่กลัวโดนด่าเพราะด่ากลับด่ากลับนะนี่คุณชายพูดถึงสวนทุเรียนผมขออนุญาตเนี่ยผมมีตัวตนนะเจ้าของสวนทุเรียนนะมีเหรอหนุ่มเมืองจันทน์อ่ะสรกรอรุณยังเขาว่าไงเขามีสวนทุเรียนนะที่จันทบุรีเขาบอกว่าคนเนี่ยตอนนี้ที่จันทบุรีเนี่ยล้งจีนเต็มไปหมดบางคนเริ่มรุกต้นน้ำด้วยการซื้อสวนทุเรียนผ่านนอมินีแล้วถ้าเกิดรัฐบาลเปิดกว้างให้เช่าที่ดิน99ปีโดยไม่มีข้อจำกัดนะว่าเป็นที่ดินประเภทไหนรับรองสวนทุเรียนเปลี่ยนมือแน่ๆตอนนี้เห็นอยู่อันนี้พวกอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมใช่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 ไอ้พระราชบัญญัติไอ้นี่คนละอันนะและนี่มีระบุไหมอันนี้คือพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์ระบุไหมว่าใช้เพื่ออะไรได้หมดเหรอนี่คุณที่ส่งไปให้สรกลอ่านก่อนไม่เขาคงมีครับคือที่ดินน่ะได้ที่ดินน่ะได้เอาว่าที่ดินก็ได้แล้วกันไม่ใช่คืออสังหาริมทรัพย์ที่ดินเปล่าที่ดินมันรวมหมดแหละนี่กลัวที่ลาวเนี่ยจีนเข้าไปซื้อแล้วปลูกกล้วยหอมครับผมผ่านไปดูมาแล้วเยอะมากเยอะมากปรากฏว่าใช้สารเคมีเยอะมากเพราะต้องการให้ไอ้กล้วยหอมเนี่ยส่งกลับไปขายเมืองจีนที่มันดูสวยๆหมดกลายเป็นสิ่งแวดล้อมย่ำแย่ไปหมดเลยตรงนี้ไม่มีใครรับรองได้ว่าถ้าสมมติว่าเขามาซื้อสวนทุเรียนและปลูกทุเรียนเนี่ยและเขาต้องการผลตอบแทนที่สูงเนี่ยสารเคมีจะเป็นอย่างไรใครจะคุมเขาคือตกลงว่าคนที่เขาทำสวนทุเรียนเขาไม่เห็นด้วยก็คือเห็นด้วยแต่ว่าต้องมีเงื่อนไขข้อจำกัดไงไม่ใช่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อผลศึกษาของทางกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยออกมาแล้วจะมีการแก้ไขผมเข้าใจว่าคงจะมีการแก้ไขคงไม่ได้ออกพระราชบัญญัติใหม่คงจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ์ต้องไปดูในดีเทลต้องดูดีเทลว่าเขาจะแก้อย่างไรแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็จะตีกันด้วยความเข้าใจในหลายเลเยอร์อันนี้จะมันน่าห่วงคือมันตอนนี้มันมีประเด็นปัญหาเรื่องจีนเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องมาฮุบธุรกิจต่างๆมาขายของถูกเรื่องรถ EV ด้วยไง มันมีหลายประเด็นเกี่ยวจีนอ่ะฉะนั้นคือเป้าคือจีนเป้าคือจีนเป้าคือจีนก็แล้วก็รถ EV เราจะรู้ใช่ไหมใช่โอ้โหดับราคาแข่งกันดั้มกันแล้วก็เข้ามาเออฉะนั้นจีนตอนนี้เป็นเป้าแล้วก็พอเรื่องจะแก้กฎหมายเรื่องที่เรื่องคอนโดเนี่ยคนก็มองว่าจีนเข้ามาอีกดังนั้นตรงเนี้ยที่รัฐบาลไทยต้องระมัดว่าคอนโดเท่าที่ผมถามนะคนจีนที่มาซื้อเนี่ยซื้อต่ำกว่า5ล้านส่วนใหญ่ไม่ได้ซื้อคอนโดที่เป็นลักชัวรี่เลยกลัวนี่แหละและอันเนี้ยไม่อันเนี้ยมันเหลือเยอะข้อคนไทยถูกรีเจ็คเพราะกู้ไม่ได้เนี่ยเยอะมากไอ้ที่ว่าใช่ๆก็ถึงกลัวอันนี้คือต่ำกว่า3ล้านต่ำกว่า3ถึง5ล้านอ่ะที่ผมเห็นแต่ไม่ใช่จีนอย่างเดียวนะรัสเซียเยอะมากใช่อันนี้จะเป็นทางพัทยาทางภูเก็ตส่วนใหญ่ภูเก็ตรัสเซียพัทยาในกรุงเทพผมไม่ค่อยเห็นรัสเซียแล้วที่ไม่มีใครรู้เท่าไหร่คือพม่าเข้ามาซื้อเยอะตอนนี้หยุดแล้วเพราะมีดอกหลายห้ามแล้วเฮ้ยหยุดไม่ได้
ยกเว้นมันจะเอาเงินเป็นเงินสดม้วนมาอย่างนั้นได้แต่ว่าทั้งหมดนี่ถึงบอกว่านอมินีเขาใช้อยู่แล้วไอ้แก้กฎหมายเนี่ยมันรัฐบาลต้องก็ทำให้นอมินีมันไม่ต้องเป็นนอมินีโอเคไหมเดี๋ยวจะได้ชัดเอาสปอตไลท์ส่องนะเอาสปอตไลท์ส่องแล้วก็เอาข้อมูลออกมาเพราะข้อมูลเหล่านี้มันเช็คไม่ยากหรอกใช่เพราะทะเบียนมันอยู่ทางกรมที่ดินฝากก้าวไกลไปเช็คข้อมูลพวกนี้ออกมาบอกประชาชนหรือไม่ก็กรรมาธิการก็ประมาณเนี่ยช่วยเช็คหน่อยช่วยไปถามในนั้นหน่อยฝากผู้ชายครับผมยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเป็นผู้รับเหมานะครับโยนมาเลยผมไม่ใช่ผู้รับเหมาวันผมยืนยันว่าผมไม่ใช่ผู้รับเหมาคุณรับเหมาทุกอย่างผมไม่รับเหมาผมไม่รับเหมาอ้าวแล้วตกลงว่ารับหน้าที่ไปเป็นกรรมาธิการนะฮะขอกอติดตามหน่อยกรรมาธิการก็มามีคนเขาเล่าผมฟังว่าฟังวิทยุคุณวีระบ่นคุณวีระไปตั้งคำถามที่น่ากลัวมากเลยไปถามว่าอยากรู้ว่าท่านนายกเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่เว้ยจริงเหรอจริงป่ะถามจะถามงั้นเหรอเฮ้ยผมถามเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมาเขาต้องมาเป็นคนชี้แจงมาประชุมด้วยเขาต้องมาเป็นคนมาชี้แจงเขาเป็นหัวหน้าหน่วยเลขาธิการนายเลขาธิการสำนักงานสำนักนายกเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ตัวหมอมิ่งเองตัวหมอมิ่งต้องมาเพราะเขาเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเขามีแต่เขามีสำนักงานเขามีสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคนละกันเลขาธิการครม.นะคนละกันนะเขาต้องมาชี้แจงผมก็ถามบอกว่าผมเห็นด้วยนะที่ไปนะเห็นด้วยผมเห็นด้วยที่ไปนะที่ไป14 15ครั้งอะไรเนี่ยนะทุกทริปเลยเห็นด้วยทุกทริปเลยผมเห็นหมดอ่ะผมเห็นด้วยแต่ว่าที่ผมอยากรู้คือใช้เงินเท่าไหร่โอ้เดี๋ยวให้ดูไว้ละเอียดไปหรือเปล่าไม่ละเอียดนะอยากรู้อ่ะใครก็อยากรู้อ่ะธรรมาละเอียดละแอดอะไรหรอกก็แจ๋วว่าพี่ยางเขาอ้ามันอยู่ในก้อนใหญ่ก้อนใหญ่มาให้ดูแล้วผมก็บอกเขาว่าแล้วในงบประมาณรายจ่ายปี68ได้ตั้งงบสำหรับการเดินทางไปต่างประเทศของนายกเป็นจำนวนเท่าไหร่เอ้ยถ้าผมถ้าตอบไม่ได้ให้ทำหนังสือชี้แจงภายใน7วันกรรมาธิการมีเสียงเฮมั้ยแกก็ไม่ได้ตอบด้วยนะแกไม่ตอบแกบอกเดี๋ยวจะทำหนังสือชี้แจงมาชี้แจงไม่จำเป็นต้องบอกตัวเลขให้คุณนะต้องบอกครับต้องบอกครับเดี๋ยวเรามาตรวจต้องยังไม่จบไม่เราต้องเจอกันอีกรอบถ้าผมไม่ถึงกับแขวนไว้เนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวที่คนละเรื่องถ้าผมเป็นที่ปรึกษาของเลขานายกหมอมิงเนี่ยผมจะบอกเขียนตอบไปเลยตอบอาจารย์วีระเลยว่าได้ใช้วิธีการประเมินที่เหมาะสมค่าใช้จ่ายอันเหมาะสมกับชื่อเสียงเกียรติภูมิของท่านนายกรัฐมนตรีผู้นำของประเทศไทยทำไมแล้วคุณจะเอาตัวเลขอะไรมากมายเท่าไหร่ผมอยากรู้เท่าไหร่คุณจะก็ดูตั๋วเครื่องบินสายการบินอะไรด้วยเหรอนั่งชั้นไหนด้วยเหรอเสิร์ฟอะไรด้วยเหรอใช่โอ้ยยตอบโดยละเอียดโดยละเอียดเลยนะตอบโดยละเอียดเป็นหนังสือไม่ได้บังคับแต่ถ้าไม่มาก็ยังมีรายการอ้าวเออไม่มาอย่างนี้ตอบไม่ได้ตัดงบมันโอ้โหยังไม่แขวนยังไม่แขวนตัดเลยอะไรประมาณนี้ครับข้างหน้านายกบอกไม่แต่พอรู้แต่พอรู้มีอยู่ทริปนึงมีอยู่ทริปนึงเหมาทั้งลำ300เอ๊ะ30เท่าไหร่30เหมาทั้งลำ30คุณขอใบเสร็จมาด้วยนะ30เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วในวันนั้นเนี่ยมันมีรายการซื้อเครื่องบินลองเรนจ์เฮ้ยเพื่อ 15,000 ล้านตั้งเป็นงบผูกพัน5ปีขอปีแรกปีนี้งบผูกพันนี่จะเป็น Air Force One เหรอใช่ครับฮะเป็นเครื่องยาวเพราะไม่มีเครื่องลองตอนนี้ที่ใช้อยู่เนี่ยเป็น Airbus 340 500หรือ600อ่ะไอ้ตัวที่มี4เครื่องยนต์อ่ะไอ้ตัวเนี้ยแล้วการบินไทยมีปัญหาเนี่ยตอนเนี้ยเขาเอามาใช้ก่อนแต่ว่ามันก็ขุกขักเพราะมันไม่มีอะไรแล้วต่อไปมันจะต้องคือต้องไปเอาเครื่องที่มันมีอยู่เนี่ยถอดออกมาถอดแล้วคือมันจะมีเครื่องอยู่เครื่องเอาไว้ถอดมาทำอะไรเนี่ยเขาจะหมดอายุเขาก็เลยต้องจัดซื้อซึ่งอันเนี้ยซื้อในนามของสำนักนายกเหรอไม่ใช่ซื้อในนามกองทัพอากาศเหรอซื้อในนามสำนักนายกแต่กองทัพอากาศเป็นคนบริหารจัดการให้เพราะเขาต้องมีนักอันนี้อ่ะงบเท่าไหร่ขอ 5,000 ล้านไม่หมื่นกว่าล้านที่ครับเอ้ย5ปีไม่เป็นผูกพัน5ปีเป็นเครื่องยังไม่รู้ว่าจะเป็น Airbus 350หรือจะเป็น Boeing 777หรือจะเป็น Boeing 787ต้องอันนี้อันใดหนึ่งเนี่ยแต่นั้นระบุว่าเพื่ออะไรให้ใครนั่งโอ้ไม่ได้อ่านไอ้อ่านไม่ได้อ่านถ้าเป็น Air Force One นี่คือเครื่องบินประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเขาไม่ได้เขียนอย่างนั้นเขาไม่ได้เขียนอันนี้เล่าให้ฟังว่าที่คุณวิชัยไปฟังมาเนี่ยรายละเอียดโดยพิสดารเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้
มีอยู่เรื่องนึงอันนี้ผมเล่าโดยคุณชัยคุณชัยไม่ถามถามสารภาพมาก่อนที่ผมจะซักถามคุณคืออย่างนี้ผมเนี่ยค่อนข้างสงสัยว่าเพราะคุณชัยจำได้ไหมตอนที่มีคนละครึ่งแล้วก็มีคานกลัวว่าสรรพากรจะไปเก็บภาษีคือก่อนหน้านี้ประมาณสัก3ปีที่แล้วมันมีประกาศของกรมสรรพากรเรื่องลักษณะอะไรนะลักษณะที่จะต้องรายงานเป็นการเฉพาะรายงานทางการเงินให้สถาบันการเงินรายงานว่าถ้า มีเงินเข้าโอนเข้าบัญชีคุณเกิน 3,000 ครั้งต่อปีอีกอันนึงโอนเข้า400ครั้งและมีเงินเข้าในบัญชีคุณเกิน2ล้านบาทให้สถาบันการเงินเนี่ยรายงานธุรกรรมลักษณะเฉพาะนี้มาที่กรมสรรพากรผมก็ถามท่านอธิบดีกรมสรรพากรกุลยาตันติเตมิตรเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ลายโอ้โหแล้วก็ได้เก็บภาษีจากตรงเนี้ยไปกี่ลายเพราะผมบอกว่าถ้าในอนาคตถ้าโครงการเติมเงินกระเป๋าเงินดิจิตอลมาใช้แล้วคุณให้เขาโอนเข้าอ่ะแล้วถ้าเกิดมันเกิน 4,000 ครั้งมันเกิน2ล้านมันต้องรายงานไปกรมสรรพากรแล้วถ้าเกิดเขาไม่เคยเสียภาษีเขาก็ไม่อยากร่วมแน่นอนผมก็เลยไปถามแล้วมีข้อมูลไหมตอบไหมตอบไหมตอบว่าเท่าไหร่กี่รายบุคคลธรรมดาเนี่ย2ล้านลาย2ล้าน2ล้านลายที่แบงค์รายงานไป2ล้านลายขอชื่อได้ไหมแบงค์กรมสรรพากรมีชื่อครับมีชื่อแต่ให้ไม่ได้แล้วก็นิติบุคคล 100,000 ลายที่รายงานไปคราวนี้เขาต้องเอาข้อมูลตรงเนี้ยเอามาดูว่าเงินที่เข้าเนี่ยมันเจ้าของจริงใครอะไรเขาต้องไปตรวจต่อแล้วถึงจะไปตรวจเรื่องภาษีทีหลังอันเนี้ยก็ผมก็อยากรู้ไงก็ได้คำตอบอ่ะมันดีอ่ะคุณธนชัยมันดีมันได้ข้อมูลถามมาต่อถามมาต่อไปมันชอบมากเลยแต่ก่อนนี้ไม่มีการถามอย่างนี้นะเพราะกรรมาธิการทั่วไปเขาจะไม่ซักไม่ถามอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เขาถามอะไรกันนะผมก็ถามที่ถามเพื่อจะพาดหัวข่าวนี่ผมขนาดปีหนึ่งนึกกองหนังสือเดินทางได้ค่าธรรมเนียมในการทำพาสปอร์ตอย่างรู้ถามดูทำพาสปอร์ตนี่ได้กี่ตังค์ผมถามอะไร3,500 ล้านถามว่าลงเอียดหรือเปล่าพวกนี้ผมฟังจากกุศลกันใหญ่นะผมไอ้เรื่องเอกสารเนี่ยแผ่นสองแผ่นแล้วก็ของงบใหญ่ๆเนี่ยเขาทำมาตลอดแล้วก็เคยให้เขาชี้แจงเขาก็ไม่เคยชี้แจงพอจามีล่ามาเนี่ยแต่ว่าทดสอบเขาถามอย่างเงี้ยนะเขาต้องมาชี้แจงรายละเอียดจริงเหรอจริงเหรอจริงๆกุศลกันใหญ่พูดเองเหรอว่าถ้าเขาเคยขอแต่ไม่ให้เหรอเขาทำไงเมื่อก่อนเขาไม่ได้แม่เขาเงียบไปเขาไม่พูดแล้วก็นิ่งแล้วก็เฉยเฉยกันนิ่งไงแล้วทำไงอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้ผมทดสอบไปทดสอบว่าจะวีรันแน่จริงหรือเปล่างบราชการรับเอามาให้ได้โอ้โหผมจดไม่เฮ้ยงบราชการแล้วผมไม่ใช่ผู้รับเปล่าเว้ยคุณไทยนี่ไม่เอาเว้ยอย่างนี้ไม่เอาเสียเปรียบว่ะแต่พี่เราเหมือนกับเป็นบก.ให้เฮ้ยเหมือนกับผมเป็นบีทประจำกระทรวงเฮ้ยมึงไปเอาข่าวนั้นไปถามแล้วมึงนี่ประเด็นเป็นยังไงใช่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 เพราะว่าจะเอาเขาเรียกหลีด้านหนึ่งเจ้าหลีด้านหนึ่งเฮ้ยสีบนะสีบนะสีบนะสีบอยากรู้นะฝากด้วยเดี๋ยวจะมอบโลกแต่ว่าเนี่ยไอ้เรื่องเมื่อสักครู่ในสภาเนี่ยนะระหว่างชัยอะไรนะสุพนัทกับชาดามีนายกตอบด้วยนะตอบว่าเรื่องว่าทำไมไม่ไปตอบกระทู้ฟังดูที่แกไม่ไปตอบกระทู้ใช่ไหมทำไมแกไปทำอะไรแกไปทำอะไรผมก็พยายามมานะครับผมก็พยายามมาเองบ้างนะครับถ้าไปดูประวัตินะครับในการกีดที่หมดนายกกีดท่านอื่นผมก็ถือผมมาโอเคนะครับก็พยายามมาครับก็ไม่ได้จงใจหลีกเลี่ยงอย่างวันนี้ผมไม่ได้มีภารกิจไปไหนผมก็จะเข้ามานี่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปตรวจสวนที่กองเปรงนะครับตอนเย็นครับท่านนายกใครที่ว่าสสพรรคก้าวไกลอย่างกระทู้แรกก็บอกว่าอยากให้ท่านนายกมาตอบกระทู้ของก้าวไกลบ้างก็เดี๋ยววันหลังก็จะมาครับก็อย่างที่บอกครับถ้าว่างก็จะมาตอบไม่ได้จังใจหลีกเลี่ยงหรืออะไรเลยครับนะครับเป็นหน้าที่อยู่แล้วนะครับถ้าว่างก็จะมาแกไปตรวจสวนอะไรนะตรวจสวนที่คลองเปรมไปกับผู้ว่าชาติแล้วมีคนบอกไปแกไปทาสับสีสับผ่านมีภาพเอานี่เหรอนี่แม่ถ้าแกไปทาสีสับผ่านจริงนะแล้วเป็นประเด็นนะเป็นประเด็นนะเออครับผมบอกให้ทาช้าๆเลยโอ้นี่มันเมคบิลีฟสงสัยนักข่าวได้ทั้งภาพ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 นี่มันจะต้องซูมอินซูมเอาไงแต่แกเสียหาย
ครั้งเนี้ยเสียหายเพราะว่าที่ไม่ไปตอบเรื่องที่ไม่ไปตอบที่ไม่ตอบไปเรื่องซับอิงสิทธิ์ใช่แล้วคุณชาดาตอบเงี้ยก็เพราะว่าในครม.เนี่ยไม่มีใครเข้าใจเรื่องนี้เท่าไหร่ด้วยแต่ผมว่ายากจริงนะยากผมอ่านแล้วผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไม่แต่นายกเองต้องมาตอบเพราะนายกเห็นแล้วประเด็นเนี้ยแม้กระทั่งมอบให้คุณอนุทินเนี่ยก็ยังไม่ใช่เพราะตัวเองเนี่ยเรื่องนี้สำคัญมากมันเป็นหนึ่งในกระบวนการอีกในไทยแลนด์อีกในไทยแลนด์อีกในไทยแลนด์ด้วยนะเนี่ยอีกในไทยแลนด์ด้วยเพราะนี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนื่องจากไม่มีใครรู้ดีเท่าแก่ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสังหาริมทรัพย์มาก่อนแล้วคำว่าทรัพย์อิงสิบเนี่ยก็ต้องอธิบายเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องคืออย่างนี้คุณชัยผมให้เวลานายกเพราะว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีสมาธิทำไมวะต้องลุ้นตำแหน่งใช่มันต้องลุ้นตำแหน่งยังต้องคือตอนนี้ยังต้องลุ้นอีกเหรอไม่ตอนนี้ตุลาการสามนูนบอกแล้วว่าก่อนเดือนกันยาโอ้ก่อนกันยาเอาพูดว่าก่อนเดือนกันยาหรือภายในเดือนกันยาวะภายในกันยาครับภายในกันยาถ้าภายในกันยาคือกันยานะถ้าก่อนกันยาผมมันตอนนี้ผมไม่รู้จากปากเลยเนี่ยมันภายในเดือนกันยาหรือว่าก่อนเดือนกันยาที่คุณได้ฟังคือมันต่างกันที่ถ้าก่อนเดือนกันยาคือสิงหาดิหอกภายในกันยาถ้าภายในกันยานี่วันใดวันหนึ่งวันใดวันหนึ่งไม่เกี่ยวกับสิงหาก็ได้ตกลงไม่ตกลงอะไรกันแน่คุณวิสุทธิ์ก่อนเห็นไหมคุณบอกก่อนกันยาตกลงก่อนกันยาเนี่ยผมโดนซักแล้วผมว่าอันนี้โดนซักแล้วโดนซักแล้วจนนี่ครับต้องเตรียมไว้เตรียมมิน่าเข้าสู่วงการเมืองต้องเตรียมไว้มิน่าไม่มาตอบกระทู้ไม่มาตอบกระทู้แบบนี้เลยตกลงท่านครับแน่นอนในภายในเดือนกันยาหรือก่อนเดือนกันยาครับกันยาไม่เกี่ยวกับเรื่องปีงบประมาณด้วยเปล่าไม่คือนายกไม่ค่อยมีสมาธิครับผมแอดซูมนะว่าทั้งเรื่องก้าวไกลแล้วก็เรื่องตำแหน่งตัวเองตำรวจด้วยตำรวจเศรษฐาด้วยตำรวจแล้วก็เนี่ยบิ๊กจ๊อกบิ๊กโจ้ไปฟ้องบิ๊กจ๊อกบิ๊กต่อบิ๊กแต่อะไรเนี่ยจะเรียบร้อยครึ่งหลังกันยาไอ้ครึ่งหลังสิงหาอ๋อรอคดีไม่ใช่กันยาไม่ใช่กันยาผมคิดว่าจบภายในตั้งแต่วันที่16สิงหาถึงวันที่31สิงหาอืมนายกเขาตอนนี้ไม่ค่อยมีสมาธิมันยังไม่แน่นอนไงไม่มีสมาธิแล้วไปทาสีสะพานจะมีสมาธิหรือสีเสืออยู่ไม่คืออย่างนั้นมันเป็นสีเหมือนกับสีปูนน่ะคุณชายมันไม่ต้องใช้ความประณีตเหมือนสีเราไปทาผนังกำแพงไอ้กำแพงวัดอ่ะแต่ว่าผมต้องมีสมาธินะก็สีที่ต้องมีสมาธินะแต่ผมคิดว่านายกไม่นายกตั้งใจที่จะไม่ไปประชุมใช่ตั้งใจด้วยหรือเปล่าดูแล้วตั้งใจหนีมันก็ประเด็นมันชัดไงคือไม่จริงๆอ่ะไม่จริงๆตรงอ่ะจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีใครอยากไปตอบกระทู้หรอกแล้วก็ทูที่เกี่ยวแต่ว่าเป็นหน้าที่คุณใช่เข้าใจแต่ว่าไม่ที่อังกฤษมี Prime Minister Question Time ทุกอาทิตย์นะใช่ PM Question Time คือนายกมาเองนะก็นี่ไงเพราะอย่างเงี้ยถึงแพ้เลือกตั้งไงชักมาตั้งยุคสมัยก่อนแล้วชนะแต่การตอบกระทู้ของนายกเป็นวิธีการสื่อสารกับประชาชนได้ผลที่สุดได้ผลกว่าไปออก NBT อะไรเดือนละครั้งวันเสาร์ครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้ไม่จริงเพราะนี่เป็นจังหวะเพราะจะไม่มีใครเนี่ยมาสต็อปได้เลยนะไม่มีนักข่าวมาคอยแทรกเลยนะคุณพูดได้เต็มที่เลยนะอธิบายได้เต็มที่แล้วสื่อก็จะไปรายงานหมดจังหวะนี้ดีที่สุดการออกสื่อเนี่ยกลับจะสู้การตอบกระทู้ไม่ได้ตอบกระทู้โดนซัดถ้าไปรายการตัวเองเนี่ยใช่ตอบว่าทูโดนซักคุณกลัวโดนซักเดี๋ยวคุณไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวทำไมไม่กลัวแล้วคุณไม่มาล่ะก็ไม่ว่าผมเอาแบบผมสบายใจไงคุณไม่สบายใจตรงไหนเรื่องผมไม่สบายใจมีคนมาถามผมว่าผมไม่สบายใจหรือเปล่าวีระไปตามเรื่องนี้หน่อยผมไม่สบายใจหรือว่าคุณมีซับมากจนกระทั่งคุณอิงกับสิทธิ์ทุกสิทธิ์ซับอิงสิทธิ์อาทิตย์หน้าครับฮะเวลาหมดแล้วอาทิตย์หน้าคุณชัยถามผมว่าอาทิตย์หน้าคิวเป็นกระทรวงไหนกระทรวงไหนกระทรวงกลาโหมครับโอ้ยิ่งต้องตามแล้วผมจะมารายงานแรงงานท่านผู้ชมผมมารายงานคุณชัยท่านผู้ชมท่านผู้ชมอย่าลืมนะถามงบราชการรับเรือดำน้ำเครื่องบิน F-16 โอ้โหมาเป็นชุดเลยได้นี่มอบหมายนี่ได้นี่ประชุมโต๊ะข่าวสั่งนักข่าวได้โอเคแล้วมาสุกหน้าผมเป็นผู้รับเหมาชั่วคราวโอเคงั้นรออาจารย์วีระนะฮะก่อนติดกุมารกลาโหมนะแล้วฉะนั้นผู้ชมพลาดไม่ได้เลยนะไอรายการคุยให้คิดเนี่ยแล้วเมื่อสักครู่จะเปลี่ยนชื่อรายการเป็น
จำอยู่ได้อะไรรู้ก่อนใครรู้ก่อนใครเหรอเอาละครับพบกันวันศุกร์หน้าฮะแต่ผมรอนะฮะรอวันที่คนไทยได้อยู่ดีกินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟังรายการคุยให้คิดสดทุกคลิปย้อนหลังทุกตอนได้ที่เว็บไซต์แอปพลิเคชันและ YouTube ไทย PBS Podcast